อัปเดตใหม่ฉายไรกว่าเดิมหากใครก็ตามที่ได้ติดตามข่าวสารผ่านทวิตเตอร์ของมาจิกามินะครับก็จะได้เห็นถึงการประกาศอันยิ่งใหญ่และเป็นความหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบเจอกับฟิวเจอร์ใหม่ๆจนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเอาล่ะเริ่มแรกนะครับผมก็จะไปแนะนำส่วนที่อยู่กลางหน้าจอก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ค่อยไล่ไปที่ส่วนที่อยู่ภายในลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับขอย้ำก่อนนะว่าเนื้อหาอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะทำขึ้นมาเพื่อสแตนบายเอาไว้นะเอาล่ะอันดับแรกนะครับคุณจะสังเกตเห็นข้างๆสายฟ้าตรงนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสคีปเกตผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันคือการข้ามโดยที่คุณไม่ต้องมากดสู้กันเองก็คือเมื่อคุณเข้าสู้ปุ๊บคุณก็จะสามารถจบเกมได้ทันทีโดยจะฟื้นฟูได้ทุกๆ1วินาทีซึ่งมันอาจจะมีเงื่อนไขในการใช้งานอยู่นะครับผมอาจจะไม่ค่อยลงลึกมากเพราะว่าผมก็เพิ่งจะมาลองศึกษาว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเอาละส่วนต่อไปนะครับนั่นก็คืออันนี้ก่อนนะครับช็อปสิ่งที่เขาอัปเดตมาใหม่ในช็อปนะครับก็คือช็อปของเหรียญตานะครับผมจากแต่ก่อนเนี่ยที่มันจะเป็นลิสต์รายการลงมาถ้าหากว่าใครเนี่ยยังจำได้นะครับผมแต่นี่เขาได้ทำการปรับผังใหม่นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถค้นหาตัวละครได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยแค่กดไอคอนตัวละครนะครับแล้วคุณก็จะเห็นสิ่งที่จะขายให้นะครับของแต่ละตัวละครนั้นๆซึ่งทุกคนที่จะอัปเดตใหม่ก็คือนี่ไอคอนโปรไฟล์เรานะครับจะมี2แบบนะครับคือแบบธรรมดากับแบบแปลงร่างนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะเห็นก็ตอนที่เวลามันเป็นตอนตัวละครสนทนากันน่ะเราจะเห็นเป็นไอคอนอย่างเงี้ยอยู่ตรงมุมจอนะครับเอาล่ะอีกอย่างนึงที่เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ชอบสะสมเสื้อผ้าก็คือเซ็ตเสื้อผ้าที่มาจากกิจกรรมตั้งแต่สมัยที่ผมยังเข้ามาไม่ถึงหรือพลาดไปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเซ็ตเชียร์ลีดเดอร์เซ็ตรัฟเฟียนแล้วก็เซ็ตบิกินนี่เนี่ยครับจะมาขายอยู่ในร้านค้าตัวละครแล้วนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยใครก็ตามที่กำลังคิดว่าขาดกลยุทธ์ไหนๆไปเนี่ยแล้วหากมีความจำเป็นต้องใช้เสื้อผ้า3เซตที่กล่าวมานะครับก็สามารถมาซื้อได้เลยในราคาที่แทบจะไม่แพงที่แบบว่าเนี่ยผมซื้อให้ดูเลยก็ได้ตัวเนี้ยที่ผมก็อยากได้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีสกิลหมู่มากกว่า1สกิลเนี่ยแล้วก็ตีค่อนข้างหลายทีแถมยังทำคัทได้3เทิร์นอันเนี้ยผมขอซื้อเลยก็แล้วกันนะครับโอเคมันก็คือบิกินี่ของลินลี่นะครับแต่ขอย้ำนะครับว่าจะมีขายเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นซื้อมาล็อกทันทีหรือจะตั้งแงก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้มือลั่นนะทำการขายนะครับอันนี้ต้องเตือนเอาไว้อย่างแรงเลยนะครับหรือแม้กระทั่งไอคอนเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะไอคอนมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นจะต้องล็อกอยู่แล้วเนี่ยแหละเนี่ยมาซื้อได้นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยนะครับส่วนต่อไปนะครับผมจะพาไปดูที่เดรสนะครับผมจากแต่ก่อนที่มันจะเป็นสีแถบถ้าใครยังจำได้นะครับตอนเนี้ยเขาจัดเอาไว้ให้เราใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยเราสามารถจัดปาร์ตี้ที่เอาไว้สู้กับชาวบ้านแล้วก็ปาร์ตี้ที่เอาไว้ล้มอ่ะสามารถมาเซตในที่นี่เนี่ยพร้อมกันได้เลยและนี่คือฟิวเจอร์ใหม่นะครับเขาเรียกว่าออฟเวิร์กช็อปซึ่งออฟเวิร์กช็อปก็คือมันจะเป็นการเสริมแกร่งลูกแก้วใช่แล้วครับผมพูดไม่ผิดหรอกครับตอนนี้ลูกแก้วเราสามารถเสริมแกร่งได้แล้วซึ่งจากแต่ก่อนที่เราจะเสริมแกร่งได้แค่เสื้อผ้าตอนนี้เสริมแกร่งลูกแก้วได้แล้วซึ่งลูกแก้วจะเสริมแกร่งได้นั้นน่ะ
จะต้องเป็นลูกแก้วที่มีเกรด SR หรือ UR และจะต้องมีวัตถุดิบนะครับผมซึ่งมันจะมีอยู่2แบบก็คือวัตถุดิบที่เอาไว้เสริมแกร่งให้กับลูกแก้ว UR แล้วก็ SR ซึ่งมันจะมีสีเนี่ยแตกต่างไปตามลูกแก้วที่เรากำลังจะเสริมแกร่งส่วนอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลูกแก้วสีรุ้งก็แล้วกันนะครับอันนี้เอาไว้เสริมแกร่งเมนเอฟเฟกต์สำหรับลูกแก้ว SR และ UR เมนเอฟเฟกต์ก็คืออันเนี้ยอันใหญ่ๆอันเนี้ยเขาเรียกเมนเอฟเฟกต์ส่วนอันเล็กๆที่มีสีอันเนี้ยเขาเรียกว่าซับเอฟเฟกต์นะครับผมเอาล่ะแต่ตอนเนี้ยผมเพิ่งมาเช็คเนี่ยก็เลยยังไม่มีลูกแก้วก็เลยยังเสริมแกร่งไม่ได้แต่ก็คาดว่าน่าจะหาไม่ยากและน่าจะใช้ค่าใช้จ่ายไม่เยอะนะครับต่อไปจะเป็นสตอรี่จากแต่ก่อนที่จะเป็นสตอรี่เนี่ยแค่4แท็บแต่เดี๋ยวนี้เขาจะแยกออกมาที่เราจะสามารถค้นหาเนื้อเรื่องเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นเลยนะครับโดยจะแบ่งเป็นเมนสตอรี่ก็คือเนื้อเรื่องจากการทำเควสหลักบนสตอรี่ก็เช่นเคยครับก็คือเนื้อเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครเดสสตอรี่ก็คือเนื้อเรื่องของชุดส่วนอีเวนต์สตอรี่นะครับจะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยก็คือกิจกรรมไหนๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะสามารถมาดูได้นะครับคือพวกนี้คือเขาแยกเอาไว้ทำให้เราหาดูได้ง่ายขึ้นและอย่างที่บอกครับอันนี้คือเนื้อเรื่องของเก่านะครับซึ่งมันเป็นเนื้อเรื่องที่เคยมีกิจกรรมและเป็นกิจกรรมที่บอกว่ามันจะมีเสื้อผ้าบางเซ็ตขายอันนี้จะเป็นกิจกรรมของเซ็ตเซ็กซี่เรนเดียอันนี้เป็นเซ็ตรัฟเฟียนพรินเซสอันนี้เซ็ตชิบูย่าฮาโลวีนเชียร์ลีดเดอร์ฮอตด็อกเตอร์แล้วก็บิกินี่นะครับความจริงกิจกรรมสมัยก่อนเป็นไงผมก็จำไม่ได้แหละแต่คล้ายๆเหมือนว่ามันคือการสะสมชิ้นส่วนอะไรสักอย่างเพื่อแลกซื้อผมเคยลองเล่นแป๊บเดียวแล้วผมก็เลิกเนื่องจากว่ามันค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะครับและถ้าลองเทียบกับกิจกรรมใหม่นะครับก็คือนี่ลินลี่ปีใหม่หรือมนุษย์กินคนโคโฮอะหรือที่เพิ่งจบไปก็โจรสลัดอากะเนี่ยครับเราเพียงแค่หากุญแจเนี่ยมาปลดล็อกอะไม่จำเป็นต้องปลดล็อกตอนที่1ก่อนนะครับมาปลดล็อกตอนที่2เพื่อรับตัวละครก็ได้เลยนะครับโดยกุญแจจะขายอยู่ที่ราคา100เพชรและอันนี้เนี่ยคือพระเอกของเราเลยครับนี่คือสตูดิโอใช่แล้วครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นระบบรูมที่อาจจะแค่ลองชุดกับตัวอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งคุยกับใครก็ได้นะครับแต่สิ่งนี้เนี่ยมันจะมีมากกว่านั้นนะครับผมซึ่งนั่นก็คือเราสามารถที่จะเห็นท่าทางตัวละครน่ะได้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงสามารถใช้ท่าทางตัวละครจากตัวละครอื่นน่ะมาใช้ก็ได้นะครับผมจะโชว์ใครดีนะอย่าว่าผมก็แล้วกันล่ะผมจะลองกับลองกับโคโคอาก็แล้วกันนะครับโดยเริ่มแรกมาเนี่ยอันนี้คือหน้าจอในการใส่เสื้อนะครับจะยังเหมือนหน้าจอห้องนะครับก็คือเนี่ยเขายังมองเราเขายังพูดกับเราได้แต่อันนี้เนี่ยที่จะเปลี่ยนไปก็คือเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าของเขาจะไม่ได้เป็นเสื้อผ้าแบบชุดนักเรียนเหมือนแต่ก่อนแล้วจะเป็นแบบเนี้ยแหละซึ่งผมไม่รู้จะเรียกว่าชุดชั้นในดีหรือเปล่านะก็ใส่เสื้อผ้าได้ปกตินะครับอันนี้ก็สามารถปรับออร่าได้แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าทำไมมันไม่เห็นมีออร่านะครับผมส่วนปุ่มนี้เนี่ยคล้ายๆเหมือนว่าถ้าเราอะทำการเซตท่าทางหรือเซตชุดอะไรเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไปโผล่ในสนามรบก็ได้เหมือนแบบเต็มตัวการต่อสู้น่ะจากในสตูดิโอได้โดยที่ไม่ต้องไปเต็มตัวจากปาร์ตี้อันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะครับถ้าใครรู้ว่ามันทำงานยังไงใช้งานยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับพอดีผมก็เพิ่งมาหัดลองใช้ยังเลยใช้ไม่เป็นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสตูดิโอแบบคอมโบนะครับต่อไปจะเป็นโฟโต้โหมดนะครับยังอยู่ในโหมดสตูดิโออันนี้มันจะดูคล้ายๆกับในโหมดรูมแบบเก่านะครับแต่สิ่งที่ต่างไปก็คือนี่ความเร็วการเคลื่อนไหวช้าสุดเพียงแค่0.1
และเร็วสุดก็คือ X2 นะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็รีเซ็ตตำแหน่งนะครับเนี่ยไปมายังไงอย่างเงี้ยกลับมาเหมือนเดิมได้อันนี้ก็เอาไว้ถ่ายรูปได้นี่สิ่งที่เขาให้มานะครับถือว่าสุดกระดิ่งแมวเลยนะครับนั่นก็คือนี่แบ็คกราวฮะแต่ผมว่าที่เขาให้จอเขียวนี้มาผมเชื่อว่าเขาคงอาจจะทำเผื่อเอาไว้ให้ไปทำกรีนสกรีนได้นะเนี่ยพอปรับเป็นจอเขียวเป็นท่าอะไรที่เขาชอบแล้วเนี่ยเขาก็จะซ่อนอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วเขาก็จะค่อยๆโฟกัสจอเนี่ยให้เหลือแต่จอเกมและเป็นเขียวๆอย่างเงี้ยเพื่อเอาไปตัดต่อวิดีโอได้นะผมเชื่ออย่างนั้นว่าเขาให้จอเขียวมาเพื่อเผื่อไว้นี่ก็ห้องหน้าจอหลอกของเราไม่ใช่หน้าจอหลักพอดีลิ้นพันนิดหน่อยนี่อันนี้ก็เมืองชิบูย่าแล้วนี่ก็เนี่ยมีมากมายเลยนะครับแม้แต่สนามประลองก็มีนะครับและนี่ก็ฉากเนื้อเรื่องพาร์ท2ฉากเนื้อเรื่องพาร์ทแรกอันนี้ก็ห้องหลักของเราตอนที่เราคุยกับคามิซามานะครับเนี่ยก็เปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้เยอะเนี่ยแม้กระทั่งแบ็คกราวด์อีเวนต์เนี่ยก็ยังมีให้ใช้เลยนะครับผมคาดว่าเนี่ยฉากของ Man Eating Demon ของโคโคอาแน่นอนนะต่อไปอันนี้ก็แค่จะเปิดหรือจะปิดแปลงร่างนะครับเนี่ยแปลงร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ตอนเป็นร่างธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้ก็ให้สังเกตที่ดวงตาเป็นหลักนะครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นท่าทางต่างๆนะครับที่ไม่ใช่ท่าต่อสู้ครับคล้ายๆเหมือนเป็นอีโมชั่นนะเนี่ยร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยหรือเฮ้ยอะไรอีกแล้วว่ามึงเนี่ยขอโทษทีก็แค่ทำให้มันดูอินเนอร์เนี่ยอันนี้ก็เนี่ยเราเอาท่ายืนของเอลิซ่าเนี่ยมาปรับก็ได้ส่วนอันนี้ก็คือเปิดปิดว่าจะให้ตัวละครเนี่ยมองหน้าเราหรือไม่มองหน้าเรานะครับเนี่ยมีเพียบเลยเนี่ยก็ลองไปเล่นดูได้นะครับผมเอาละเดี๋ยวขอเลื่อนกลับขึ้นไปนิดนึงโอเคต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นท่าต่อสู้นะครับตอนเวลาเรารบเนี่ยมันก็จะมีท่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นท่ายืนธรรมดาเนี่ยส่วนอันนี้ก็คือท่าตีนะครับกรณีที่ไปตีระยะประชิดนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยกระทืบเนี่ยส่วนอันนี้ก็ท่าโจมตีระยะไกลนะครับก็คือแบบเนี้ยแบบนี้ครับส่วนท่านี้ก็คือท่าเอาไว้บัฟอะไรทำนองนี้แหละครับมันก็จะเป็นทำนองนี้เราสามารถกดหยุดได้เนี่ยเพื่อดูช็อตเด็ดต่างๆก็ได้นะครับแต่คงน่าจะรู้นะว่าถ้าหากว่าทำท่าอย่างนี้แล้วเป็นสาย18บวกเขาน่าจะดูอะไร What? ผมไม่บอกนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นฟิลเตอร์นะครับนี่สามารถใส่เอฟเฟคไปก็ได้นะครับว่าจะให้ฟิลอย่างไหนเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนตายอ่ะก็ยังได้ใครเป็นคอมเมนต์น่าจะรู้นะครับว่าถ้าเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยก็ว่าได้นะครับถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนี้ก็มาคอมเมนต์ได้นะครับเอาละนะครับส่วนต่อไปนะครับที่อยากจะให้ดูนี่เควสจากแต่ก่อนน่ะที่มันจะเป็นแค่อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเดี๋ยวนี้เขาจัดระเบียบออกมาให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นและเหมือนว่าเขาน่าจะเผื่อที่ว่างเอาไว้รองรับระบบใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆในอนาคตด้วยแล้วก็เนี่ยเนื้อเรื่องหลักเขาก็จะแยกเป็น2พาร์ทแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็ยังเหมือนเดิมอยู่โจรสลัดก็จบส่วนนี้เดี๋ยวผมจะสร้างคลับเดี๋ยวนี้ให้ดูเลยก็ได้จะได้ไปสู้ซินิสเตอร์ไฟพร้อมกันเอาละจากนี้นะครับก็ตั้งใจดูนะครับเลยจะหยุดคลิปก็ได้นะครับว่าคลับผมชื่ออะไรเอาละก็คงยังไม่ใช่ชื่อนี้หรอกแต่ผมไม่รู้เป็นไงนี่เอาละตั้งใจดูให้ดีนะครับว่าผมจะตั้งชื่อว่าอะไรอ
นี่ Thai Play Here นี่ครับที่แปลว่าความจริงจะใช้คำว่า Thai Player แหละแต่ว่าเขามีจำกัดจำนวนตัวอักษรก็เป็น Thai Play Here นะครับเอาล่ะข้อมูลคลับตอนนี้ผมขี้เกียจตั้งเดี๋ยวขอเปลี่ยนไอคอนเนี่ยใครอยากจะสร้างคลับก็เปลี่ยนชื่อแนะนำได้หรือเปลี่ยนโลโก้ได้แต่ผมขอใช้โรงเรียนทาเคราโฮดีกว่าจะได้รู้ว่าเรามันก็ดูแปลกๆอยู่นะช่วยไม่ได้นี่เนี่ยโปรไฟล์ฉันก็ยังเป็นรูปหน้าอาโออยู่เลยอ่ะเอาล่ะส่วนต่อไปนะครับก็คือสนามประลองหรือแซปแบตนะครับผมก็ไปอ่านก่อนหน้านี้แหละดูเหมือนมันจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยแต่ผมยังไม่ค่อยทราบแน่ชัดเพราะว่าเป็นมีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับแต่เท่าที่รู้ก็คือเนี่ยจตุกรที่ยืนเฉยๆเดี๋ยวนี้ก็เป็นท่าพร้อมต่อสู้ที่ดูแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนว่าพร้อมที่จะปกป้องพวกเราเนี่ยจากศัตรูอันชั่วร้ายในภายภาคหน้าแต่ดูเหมือนว่าก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะไปมากเว้นเสียแต่ว่าใช่อีกอย่างนึงเซตเสื้อผ้าที่เป็นปีศาจที่ซื้อมาจากคลับเนี่ยลีโอโคเซียเนี่ยเฉพาะเสื้อผ้าเซตนี้นะครับมันจะมีสกิลที่4มาแล้วนะครับซึ่งสกิลที่4ทุกอันของทุกตัวในเซตนี้นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่า Leader Skill นะครับถ้าใครเล่น Summoner War มาก่อนก็น่าจะพอรู้นะครับผมเอาล่ะหลังจากนี้เดี๋ยวผมขอไป Dress Catalog แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อไปดูชัดๆว่าไอเซตปีศาจใหม่อันนั้นน่ะมันคืออะไรและผมจะได้ลองศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเอาตัวนี้ก่อนเนี่ยตัวไหนที่มันมีเซตเนี่ยลิวโคเซียดีมอนสไตล์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะมีสกิลที่4ไหนขอลองอ่านดูซิอันนี้ผมยังไม่ได้เตรียมนะครับอันนี้ผมลองมาอ่านสดๆ Thunder Demon One Limit Broken ถ้าตัวนี้ Limit Break ถึงเลเวล1จะเปิดใช้งานเพิ่มพลังโจมตีของท่าสายฟ้าทุกคนในทีม 11%when unit is set to spot 1 for sinister fight อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรแต่มันน่าจะเกี่ยวกับระบบ sinister fight นะสรุปอันนี้ถ้า limit break ถึงเนี่ยพอตัวมีออร่าอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเนี่ยถ้าหากว่ามีตัวนี้อยู่และเซตเป็นหัวหน้าทีมอ่ะจะทำการเพิ่มพลังโจมตีธาตุสายฟ้าให้กับทุกคนในทีมนะครับ11%ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมไหนขอลองดูอีกตัวซิอากิซาอันนี้เหมือนกับตะกี้ครับแต่ว่าเป็นธาตุไฟครับผมเอาล่ะอีกส่วนหนึ่งที่ผมก็เกือบจะลืมเสนอเหมือนกันนะครับก็คือกาชาและก็กิจกรรมนะครับเอาล่ะในที่สุดสิ่งหนึ่งที่เป็นฝันสูงสุดก็รอคอยนี่จำได้ไหมเอ่ยตัวซัพพอร์ตสายปกป้องทีมที่ควรมีเจ้าตัวนี้แหละ Blood Hill Warrior Sera ซึ่งณขณะนี้เนี่ยกาชาเซต Blood Hill Warrior เนี่ยได้กลับมาให้เปิดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวใหม่ก็คือ Blood Hill Hanabi นะครับซึ่งผมดูแล้วท่าทางก็น่าจะโหดอยู่นะผมว่าสกิลที่2เนี่ยไอคอนสกิลมันดูแปลกๆอีกแล้วมันทำให้ชวนสงสัยเหลือเกินนะซึ่งเผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่า Blood Hill Warrior มีใครบ้างนะครับจะมีมาริอาเนมีลินลี่มีเซระแล้วก็ตัวใหม่ของเรานะครับฮานาบิแต่ Blood Hill Warrior ตอนนี้มี2แบบอันนี้คือแบบธรรมดาอันนี้เป็นแบบสำหรับสายเปซึ่งเปิดได้เพียงแค่ครั้งเดียวจะใช้เพชรแบบเติมเนี่ย 5,000 เพชรนะครับผมดูเหมือนว่าก็คือเหมือนเขาบอกว่าจะได้ตัว UR อย่างแน่นอน
พร้อมกับได้สติ๊กเกอร์เนี่ย10อันแล้วก็หินเสริมแกร่งสกิลไปด้วยหลังจากที่เปิดแล้วนะครับเป็นทำนองนั้นนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยศึกษาข้อมูลสายเปส่วนกาชาอันนี้ก็เป็นกาชาสลับสายเปอีกเหมือนกันนะครับคือเป็นกาชาฉลอง1ล้านผู้เล่นนะครับซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้มีผู้เล่นที่เล่นมาจิกามิทั่วโลกแล้วเนี่ยทั้งหมดน่ะทะลุ1ล้านคนแล้วซึ่งในนั้นก็คือผมเองด้วยแหละอะไรนะเอาละถ้าหากว่าเปิดเนี่ยก็คือเราจะได้เหรียญเนี่ยมาเท่าไหร่อ่ะ 200k น่าจะ 200,000 ได้ละมั้งไม่แน่ใจแล้วก็ได้เส้นไหมเสริมแกร่งขนาดใหญ่เนี่ย20เส้นอันนี้เหมือนว่าก็สูตรเดิมก็คือจะได้ UR น่ะอย่างแน่นอนเหมือนกันนะครับแต่ผมสังเกตภาพที่เห็นอันเนี้ยเป็นภาพ head scene ของฮานาบิร่างแอนเซนเซตแต่ผมมาเช็คตรงนี้ทำไมมันไม่มีแอนเซนเซตฮานาบิเนี่ยผมก็เช็คดูแล้วไม่เห็นมีเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถือว่าอะไรที่เห็นกาชาเป็นเฮดซีนน่ะคนเขาก็ต้องคาดหวังซึ่งเกรด UR ทั้งนั้นแหละและขออนุญาตเสนอนี่ก็คือกาชาใหม่ล่าสุดเสื้อผ้าใหม่ล่าสุดในชื่อว่า Riot Policeซึ่งประกอบไปด้วยอิโรฮะกับคาโอรินะครับมี2ตัวโดยสกิลของมันก็คือตี1ตัวด้วยโอกาส 70% ที่ทำโนรีคอเวอร์2เทิร์นสกิลที่2ตีทุกตัว3ครั้งแต่ละครั้งมีโอกาส 35% ที่จะทำโนบัฟสกิลติดตัวของมันก็คือมีโอกาส 50% นะครับที่จะไม่รู้สึกเจ็บในขณะเดียวกันเมื่อเราทำการโจมตีมีโอกาส 40% ที่จะสตันด้วยเช่นกันสกิลมันก็คือ Riot Shield ก็คือหมายถึงไอ้โล่ตำรวจที่เอาไว้สู้กับประชาชนกลางเมืองอันนั้นนะเอาล่ะอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องการเมืองล่ะส่วนอันนี้นะครับจะเป็นคาโอรินะครับโดยสกิลแรกนะครับก็คือตีโดยโอกาส 70% ที่ทำ no recovery สกิลแรกเหมือนกับตัวอิโรฮะนะครับสกิลที่2ก็คือเอาดีบัฟออกทั้งหมดจากตัวเองแล้วก็ทุกคนและขณะเดียวกันก็จะฮีลเลือด 20% ของ max HP ส่วนสกิลติดตัวของมันก็คือเมื่อเราถึงเทิร์นของตัวนี้นะครับจะสุ่ม2 อย่างนะครับอ๋อ2คนในทีมนะครับแต่จะสุ่มนะครับที่จะเกิดบาเรียโดยมีความหนา 15% ของเลือดของคนนั้นที่เกิดบาเรียนะครับ2เทิร์นก็คือเกิดบาเรียแบบสุ่มมาแล้วครับ2คนเมื่อถึงเทิร์นของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะแต่ดูไปแล้วชุดนี้ก็สวยอยู่เหมือนกันนะนะดูให้เป็นแนวบู๊ดีแต่ส่วนอันนี้แบบเหมือนคล้ายๆมือปราบจลาจลยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นนะและทั้งหมดนี้นะครับก็คืออัปเดตใหม่ฉายไรกว่าเดิมนะครับผมและในอนาคตก็เหมือนจะมีสนามประลองสำหรับคลับด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยืนยันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเอาล่ะสุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับก็ถือว่าเราผ่านอะไรกันมาเยอะพอสมควรนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูผมมาโดยตลอดนะครับและผมก็จะพยายามที่จะหาเนื้อหาใหม่ๆแล้วก็เนื้อหาที่น่าสนใจจากหลายๆมุมหลายๆด้านในมาจิกามินะครับมานำเสนอนะครับและก็เกือบลืมไปสนิทเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมอย่างหนึ่งก็คือแจกเพชรเนี่ย100เพชรทุกวันฉลอง1ล้านมิลเลียนไม่แน่ใจว่าใช่1ล้านหรือเปล่าขออภัยครับที่ตกศัพท์ภาษาอังกฤษ
แต่เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมฉลอง1ล้านผู้เล่นทั่วโลกนะครับที่เล่นเกมนี้แจกไปเลย100เพชรทุกวันจนถึงวันที่4ไม่ใช่4สิครับ1เมษายนนี้นะครับผมรับไปเลยเขาบอกว่าเนี่ยถึง15วันก็แปลว่าล็อกอินน่ะครบ15วันเท่ากับว่าช่วงนี้ก็คือเราสามารถที่จะรับเพชรไปฟรีๆเลย100เพชรทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นหมั่นมาเล่นแล้วก็หมั่นมาลองอะไรใหม่ๆนะครับผมและถ้าเป็นไปได้นะครับก็ถ้าใครเป็นคนที่ชอบขายตัวละครจากเสื้อผ้ากากๆอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะมาเนี่ยมาซื้อเสื้อผ้าที่จางหายไปได้เลยนะครับเผื่อใครก็ตามที่ต้องการกำลังเสริมและคิดว่าเจ้าพวกเนี่ยเซ็กซี่ลินเดียชิบูย่าฮอตด็อกเตอร์รัฟเฟียนพรินเซสหรือบิกินี่เนี่ยขาดหายไปหรือต้องการมาเลยตอนเนี้ยพวกเขาพร้อมแล้วและสุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับผมก็จะโชว์อะไรอีกอย่างหนึ่งหน้าผมขอหาคุณอ้อใช่เนื้อเรื่องอันนี้ผมแถมให้นะครับสำหรับใครที่เป็นคนชอบดูเฮดซีนนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าเฮดซีนน่ะมันจะสามารถดูได้อีกที่นึงก็คือจากเนี่ยดีมอนทาวเวอร์หรือหอคอยปีศาจอันนี้จะเป็นรวมเนื้อเรื่องของหอคอยปีศาจตั้งแต่มีมานะครับบางช่วงนะก็จะมีแต่ฉากจบซึ่งฉากจบทุกช่วงของหอคอยปีศาจจะเป็นเฮดซีนะครับในขณะบางช่วงก็จะมีฉากเปิดด้วยเช่นกันซึ่งถ้าหากว่าเนื้อเรื่องไหนก็ตามเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้นะครับเพียงแค่กดตรงเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยปลดสามารถปลดล็อกได้ถ้าเป็นอันนี้คือวันที่15เมษาเวลาเที่ยงคืนนะครับหรือแม้กระทั่งเฮดซีนจากเนื้อเรื่องวันเกิดนะก็สามารถดูได้เช่นกันนะครับเนี่ยผมเปลี่ยน ID ใหม่ก็ไม่น่าเลยเพราะว่าเนี่ยผมทำภารกิจวันเกิดอาโออากะไปเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเนี่ยเหมือนกันอันนี้ปลดล็อกวันที่23มีนาเวลา4ทุ่มนะครับผมและปุ่มเล่นเนื้อเรื่องแบบใหม่ก็คือนี่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแค่บทสนทนานะครับมันจะไม่มีการเข้าไปดูเนื้อเรื่องนะครับกดแล้วจะเป็นอย่างนี้อันนี้มันจะมีทั้งหมด7บทสนทนาเป็นบทสนทนานับถอยหลังสู่วันเกิดอาโออากะเนี่ยจะโชว์ให้ดูอันนึงนะครับอันนี้คุยไว้เมื่อวันที่7ธันวาปีที่แล้วนะครับจะเป็นแบบนี้เนี่ยไอที่ว่าไอคอนร้านค้าตัวละครนะครับที่เอาไว้ไปเปลี่ยนโปรไฟล์ได้อะที่เห็นเป็นรูปหน้าอิโรฮะเนี่ยมันก็มาจากตรงนี้แหละครับเนี่ยถ้าคุณเคยเล่นถึงเซระเนี่ยก่อนถึงวันเกิดเซระจริงๆเขาก็จะมีเนี่ยพูดคุยเป็นคาวดาวแบบเนี้ยนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละบทเนี่ยจะสั้นยาวแค่ไหนนะครับก็สามารถมาดูย้อนหลังได้นะครับว่าวันเกิดแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเอาล่ะแล้วนี่ก็คือก่อนจะจบนะครับผมอยากจะบอกว่าโดยภาพรวมนะครับหลังจากที่เขาอัปเดตเนี่ยที่กินเวลานานไปกว่าครึ่งวันของเมื่อวานนี้เนี่ยและผมมาลองเช็คดูผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าผมสังเกตได้จากรูปภาพของปุ่มนี้ครับบนสตอรี่พบว่าลักษณะใบหน้าของอากิสะนะและหรือแม้กระทั่งลูกตาของเธอผมมั่นใจว่านี่ไม่ใช่รูปภาพทางการของเกมอย่างแน่นอนแสดงว่ามันจะเป็นภาพที่แฟนอาร์ตหรือ FC เนี่ยเขาเอามาให้แล้วเพราะว่าเป็นรูปที่ถูกใจของทีมผู้พัฒนาเขาก็เลยเอามาใส่ก็ดูแล้วก็น่ารักดีส่วนไอ้นี้ก็ดูเซ็กซี่ดีแต่สำหรับรูปนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ดูสวยแล้วก็ดูว่าน่าจะเป็นรูปทางการนะครับก็
มันจะเป็นทั้งหมดSing and nod to